ก็เอาทั้งปลาตะเพียนแล้วทั้งผักกลับบ้านเตรียมไว้วันพรุ่งนี้จะปรุงอาหารเนาะจะเลี้ยงพระหนึ่งรูปและเช้าวันนั้นพระกัสสปะพุทธเจ้าก็แผ่ขายพยานตรวจดูสัตว์โลกใช่ไหมจ๊ะเห็นมหาทุกตะในขายพยานก็รู้ว่าวันนี้มหาทุกตะจะไม่ได้พระหรอกเพราะผู้มีบุญท่านนั้นลืมจะลืมก็เลยตั้งพระทัยว่าจะเป็นเนื้อนาบุญให้มหาทุกตะเองพอพระองค์ดำริอย่างนี้กระแสก็ไปถึงท้าวสักกะท้าวสักกะก็นั่งอยู่นะนั่งอยู่ที่แท่นประดู่กำพลเนี่ยดูอยู่แท่นประดู่กำพลเนี่ยก็จากที่มันนุ่มๆมันก็แข็งกระด้างขึ้นมาปึ๊กก็ดูไปตามกระแสเนี่ยใช้ที่ประจักษ์ขู่เนี่ยดูไปตามกระแสคือมันมีที่มานะดูไปตามกระแสพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านมีพุทธดำริว่าจะโปรดมหาทุกตะแต่ก็พระพุทธเจ้าโปรดสัตว์นั่นก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ทำไมวันนี้มันท่านมาดูกำพลมันแข็งกระด้างขึ้นมามันผิดปกติตรงไหนสงสัยมหาทุกตะจะมีปัญหาอะไรสักอย่างก็เลยตรวจดูมหาทุกตะธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานศีลภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติ